การโปรดนำเงินเข้าบัญชีคุณครูจะนำเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคารแล้วให้เขาตัดยอดเงินค่าไฟฟ้ากับธนาคารหรือเขาจะมีแจ้งว่าชำระที่ไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายเมื่อชำระเรียบร้อยแล้วอันนี้คนละเดือนกันนะลูกนะคะไม่ใช่เดือนเดียวกันนะคะอันนี้คนละเดือนกันเมื่อชำระเรียบร้อยแล้วเขาก็จะออกเป็นใบเสร็จนะคะอันนี้เดือนหนึ่งใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะมีวันบอกที่ชำระเงินเรียบร้อยเห็นไหมลูกอันนี้เป็นใบเสร็จค่าไฟแจ้งวันที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะชัดเจนวันที่เท่าไหร่นะคะแนบใบนี้มาด้วยหักผ่านบัญชีธนาคารเขาก็จะบอกไว้เลยนะคะนี่คือหลักฐานส่วนหนึ่งของใบเสร็จค่าไฟฟ้าคุณครูจะใช้ในราว800กว่าบาท900กว่าบาทนะคะทีนี้เป็นใบเสร็จค่าน้ำประปานะคะทุกบ้านก็จะมีหนี้กับอะไรลูกกับการประปาเหมือนกันที่เราใช้ของหลวงนะคะเราก็ต้องชำระค่าน้ำประปาเดือนละ100กว่าบาทนะคะไม่ถึง200บาทเพราะคุณครูก็จะควบคุมการใช้น้ำประปาไม่เปิดทิ้งไว้ไฟก็ไม่เปิดทิ้งใช้เมื่อเราจำเป็นเท่านั้นนะคะทุกอย่างถ้าเราประหยัดนะคะเราก็จะมีเงินออมนะคะต่อไปเป็นใบเสร็จค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์นั้นทุกคนในบ้านครูก็เหมือนที่บ้านนักเรียนแหละคือมีโทรศัพท์มือถือเราก็เสียน้อยหน่อยจะเสียค่ารักษาเครื่องนะคะเขาจะส่งใบแจ้งค่าใช้บริการนะคะค่าโทรศัพท์แค่100กว่าบาทเองลูกนะคะเป็นค่าบำรุงดูแลหมายเลข100บาทค่าใช้2ครั้งเองลูกครั้งละ3บาท6บาทรวมภาษีด้วยเสียแค่113บาท42สตางค์เมื่อเราชำระเรียบร้อยแล้วนะคะทางองค์การโทรศัพท์จะออกใบนี้ให้เราลูกเห็นไหมลูกบริษัท TOT จำกัดนะคะอันนี้ของรัฐนะคะเขาก็จะออกเป็นใบเสร็จเล็กๆให้กับเราเราก็ต้องเก็บใบนี้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงถึงการชำระเงินแล้วถ้าเราไม่แสดงแบบนี้บางครั้งเขาอาจจะทวงเราซ้ำเกิดการผิดพลาดระหว่างพนักงานเราก็ใบนี้ไปยื่นเขาจะขอโทษเราว่าเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยแล้วก็คุยกันได้นะคะต่อขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะใบเสร็จค่าน้ำประปาให้ดูของจริงไปแล้วลูกค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ต้องจัดเก็บอย่างไรควรแยกประเภทแล้วก็เรียงลำดับตามเดือนแล้วก็ใส่ไว้ในแผงใบเสร็จหรือแฟ้มเอกสารที่บ้านหนูเก็บไว้ไหมลูกและควรเก็บใบเสร็จรับเงินทุกประเภทไว้ประมาณ1ปีเก็บเข้าแฟ้มก็ได้จึงจะทำลายทิ้งใบรับประกันสินค้านะคะเวลาซื้อสินค้าซื้อทีวีซื้อตู้เย็นซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเขาก็จะออกใบประกันสินค้าควรรวบรวมใส่ซองน้ำตาลใส่ซองกระดาษสีน้ำตาลหรือซองพลาสติกเขียนระบุรายการภายในซองมีเอกสารอะไรบ้างเพื่อความสะดวกในการค้นหานะคะบางครั้งเคยซื้อตู้เย็นมาซื้อมาแค่2เดือนเกิดปัญหาการใช้งานนะคะเราต้องส่งให้กับบริษัทที่เราซื้อมาร้านค้านั้นๆเพื่อไปเข้าศูนย์เราต้องนำใบประกันสินค้าไปยื่นกับเขาด้วยนะคะต่อไปเป็นเรื่องของบัญชีครัวเรือนเด็กๆรู้จักบัญชีครัวเรือนไหมลูกในที่บ้านใครมีไม่มีเลยใครไม่รู้จักยกมือคุณครูสวัสดีมีให้ดูขอใช้วิชวลนะคะนี่คือสมุดบัญชีครัวเรือนขอใช้วิชวลค่ะนะคะออกโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบัญชีนี้มีไว้ทำไมไว้ใ
บุคคลในครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ได้ทำบัญชีเอาไว้นะคะใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราจ่ายค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าโทรศัพท์ค่ากับข้าวค่าให้ลูกมาโรงเรียนแต่ละเดือนเดือนละเท่าไหร่เขาก็จะมีรายการให้ทำแต่บัญชีแต่ละเดือนนะคะแล้วก็รวบรวมไว้อาจจะทำเป็นประจำปีบางบ้านก็จะเก็บรวบรวมไว้นะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้จ่ายเงินนะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะนี่นะคะลูกสมุดบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายนะคะสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดเก็บเอกสารสำคัญคำนึงถึงอะไรบ้างเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะก่อนจัดเก็บควรสำรวจเอกสารที่สำคัญของครอบครัวว่าในบ้านเรามีกี่ประเภทและมีจำนวนเท่าใดนะคะข้อ2ค่ะควรจัดเก็บโดยเรียงตามลำดับวันที่ของเอกสารวันที่แรกๆเช่นวันที่1 2 3 4 5ก็เรียงวันที่แรกๆไว้ด้านล่างวันที่ปัจจุบันไว้ด้านบนเพื่อสะดวกนะคะในการค้นหานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3อ่านพร้อมกันควรเขียนบันทึกวันที่นำเอกสารออกไปเราต้องอาจจะทำบันทึกเล็กๆเอาไว้ว่าเราหยิบไปใช้เมื่อไหร่อาจจะติดโพสต์อีกกระดาษติดเอาไว้ให้เห็นชัดๆว่าเดี๋ยวถ้าเอาสิ่งที่นำไปใช้มาเก็บเข้าที่เดิมนะคะไม่ต้องมาเปิดหาย้อนหลังทั้งหมดนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะกรณีที่เอกสารชำรุดฉีกขาดเล็กน้อยรีบเปิดรีบหยิบขาดปล่อยเอาไว้อย่างนั้นครั้งต่อไปหยิบใช้เป็นไงลูกเผลอหยิบอีกขาดแล้วนิดเดียวขาดเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบซ่อมแซมทันทีนะคะสุดท้ายกับข้อที่5ลูกทุกอย่างของเราเมื่อหมดอายุแล้วนะคะหมดการใช้งานแล้วต้องทำลายทิ้งไปหรือเจาะรูเคยเห็นเขาใช้ตาไก่เจาะรูไหมลูกเพื่อการที่คนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ที่ไม่ดีต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะลูกทีนี้ต้องเตรียมสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์จนลงไปค่ะเราเรียนเรื่องอะไรสัปดาห์หน้านะคะความหมายและความสำคัญของอาชีพเป็นเรื่องของอาชีพนะคะสิ่งต้องเตรียมนะคะวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์หัวข้อเรื่องความหมายและความสำคัญของอาชีพ
ความหมายและความสำคัญของอาชีพเราเตรียมใบความรู้หรือภาพการประกอบอาชีพต่างๆมาคนละ1ภาพนะคะภาพการประกอบอาชีพนะคะมาคนละ1ภาพค่ะนักเรียนคะนักเรียนได้ทราบถึงวิธีการจัดเก็บเอกสารและประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารนั้นให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะหยิบใช้ก็สะดวกค้นหาก็ง่ายนะคะอย่าลืมถ้ามีเวลาไปช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดเก็บเอกสารของครอบครัวส่วนตัวเราเองก็จัดเก็บเอกสารของตัวเองให้เรียบร้อยพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ